ไปดูแอร์ที่มันมีงูอะค่ะมีงูไม่น่าเชื่อข่าวนี้ครับเหลือเชื่อแล้วแอร์มันอยู่ชั้น2ด้วยนะคะงูมันเข้าไปยังไงอะอ้าวโผล่ค่ะอันนี้คือส่วนหางเออแต่เดี๋ยวก่อนณตอนนี้ไม่ได้มีตัวเดียวค่ะถ้าเกิดว่าดูแอร์ตอนนี้แล้วก็เพิ่มแถมให้อีก6ตัวค่ะรวมเป็น7ตัวนะคะนี่คือคนที่พอโพสต์ TikTok ชื่อว่าคุณพึ่งคุณพึ่งบอกดูเอาละกันบ้านหนูอยู่ชั้น2นะงูมันยังเข้าไปได้แล้วบ้านไม่ได้รกเลยนะคะเป็นบ้านดูดีธรรมดานี่เลยงูมันเข้าไปเริ่มจากตอนแรกคิดว่ามันคงอยู่ตัวเดียวแล้วมั้งมันโผล่มาหลายรอบนะคะรอบแรกๆนะเมื่อเดือน2เดือนกว่าเนี่ยเห็นหน้าเห็นตามันอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมันออกมายังไงคราวนี้พอเปิดแอร์มาเอ๊ะเหมือนกับน้ำมันรั่วหรือยังไงพอเปิดมาดูล้างเท่านั้นแหละค่ะมีงูออกมาเนี่ยคุณสวิทย์โอ้ครับตัวนึงแล้วใช่ไหมแล้วมันยาวเยื้อยเลยค่ะไม่คิดว่าจะมีเจ็ดตัวนะคิดว่าตัวเดียวก็หลอนไม่ต้องอยู่กันแล้วนะงูอะไรเนี่ยงูเขียวพระอินทร์ค่ะงูเขียวพระอินทร์โอ้มันมีพิษแม่ครับมีพิษอ่อนค่ะมันเป็นงูกินแมลงกินจิ้งจกนี่แหละตัวมันยาวที่น่ากลัวคือตัวยาวๆแล้วสีเขียวสลับดำแบบนี้นะคะเหมือนจะเป็นงูต้นไม้มันชอบเข้ามาในบ้านนี่ฉันเจอบ่อยเลยจะว่ากัดก็กัดอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นงูพิษอ่อนนะคะแต่ไม่โดนกัดก็ดีที่สุดคุณพึ่งบอกว่าตอนแรกแอร์มันชื้นจังแล้วมีเสียงตะกุกตะกักแล้วน้ำแอร์ก็รั่วแล้วก็เรียกช่างมาล้างแอร์พอล้างแอร์ปิดแอร์ปุ๊บพอเปิดแอร์เอาอีกแล้วค่ะเสียงตะกุกตะกักตะกุกตะกักตอนแรกเลยนะคุณพึ่งไม่แน่ใจใครอ่ะจะคิดว่าเป็นงูนะคุณพึ่งก็บอกแม่ว่าแม่หนูว่านะมันไม่จริงจกก็หนูหรือว่าตุ๊กแกอะไรอ่ะมันอยู่ในนี้แม่บอกเออพึ่งไปเอายาฆ่าแมลงมาฉีดเลยไหมให้มันตายไปจะได้ไม่ต้องมาเจอกันก็ไปฉีดค่ะพอฉีดปุ๊บเจอหางโผล่เอ้ยงูหรือเปล่านะพอสักพักนึงก็เลยคิดว่าโอ้โหต้องเอาคนมาจับแล้วล่ะค่ะคุณพึ่งบอกว่าเดือนกรกฎาคมค่ะเรียกช่างแอร์มารอบนึงช่างแอร์บอกว่าพี่งูมันหลบอยู่ตรงท่อแอร์นะแล้วมันมาเพิ่มเรื่อยๆเลยแต่ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ามาในแอร์ค่ะเห็นมันหลบไปหลบมาแม่มันมาฟักไข่เติบโตอยู่ในนี้โอ้โหซึ่งตัวเองอะกลัวโอ้ใครจะไม่กลัวคะคุณพึ่งก็กลัวกันทุกคนแหละก็เลยอยากจะเตือนกันค่ะว่าการที่คุณล้างแอร์และการที่คุณคิดว่าแอร์คุณน่ะอยู่ชั้น2ดูแลเป็นอย่างดีไม่ได้อยู่ชั้น1ด้วยก็เป็นไปได้นะคะว่างูมันจะมาอันนี้ขออนุญาตใช้ความเห็นส่วนตัวนะคุณสุวิทย์เมื่อสักครู่น่ะเห็นบ้านคุณพึ่งข้างหลังตรงหน้าต่างอะต้นไม้เพียบเลยอะคืองูเขียวพระอินทร์มันได้มันก็ชอบมันเป็นงูต้นไม้ค่ะมันจะตัวยาวๆแล้วมันจะสามารถกระโจนจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งมันจะกินแมลงกินจิ้งจกอยู่บนต้นไม้เพราะฉะนั้นมันจะชอบทำแบบนี้เมื่อก่อนบ้านในชั้นนะคะติดต้นไม้แล้วมันมีมุงลวดท้องเขียวๆเนี่ยค่ะเลื้อยเข้าไปเลยมันติดมุงลวดเลยเข้าบ้านไม่ได้แต่ว่ามีคราบงูอยู่ที่คอมเพรสเซอร์แอร์เหมือนกันแสดงว่าเข้าไปนอนอยู่ค่ะอาจจะทิ้งบ้านไว้นานแล้วค่ะอยู่เป็นครอบครัวด้วยนะครับแต่นึกถึงคำพูดอีกแบบนึงครับเป็นไปได้นะครับว่าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นอากาศมันร้อนช่วงฝนตกระวังกันครับคำมองบ่ายสามโมง